คะที่เห็นหน้ามันแบบดูเงาขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามอยส์เจอไรเซอร์หลายชั้นตามด้วยกันแดดอีกนะคะมันก็จะเงาอีกนึงสำหรับใครที่แบบทนไม่ได้เอาซะเลยค่ะสามารถที่จะใช้พวกสเปรย์น้ำแร่อะไรเงี้ยสเปรย์รอบนึงนะคะแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่ซับลงไปก็ได้แต่ภาคหลังนี้พิมจะไม่ค่อยทำงั้นแล้วพิมจะใช้เป็นเอาBB หรือรองพื้นหรืออะไรเงี้ยค่ะที่เราต้องการจะลงเป็นเบสเนี่ยลงทับไปก่อนเลยแล้วเสร็จแล้วค่อยมาซับทิ้งนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยพิมจะใช้เป็นตัวนี้นะคะ Vichy BB Cream ของเขานะคะเป็นตัวไอเดเลียนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวที่อะไรนะ12 in 1หรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าช่วยนู่นนี่นั่นได้เยอะมากอะไรประมาณนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าอยากจะดูรีวิวตัวนี้เหมือนกันนะคะก็เลยมาใช้วันนี้ต้องบอกว่าสีที่พิมใช้อันนี้เนี่ยนะคะเป็นสีไลท์นะคะสีไลท์ใช่สีไลท์เพราะว่าตรงนี้เขียนเป็นภาษาเยอรมันว่า Hell ด้านหน้าเขียน Light Shade นะคะมี SPF 25ด้วยเข้าใจว่าถ้าเกิดว่ามี Light Shade ก็น่าจะมีแบบ Medium หรืออะไรอย่างนี้เข้าไปด้วยนะคะพิมใช้ไม่เยอะหรือว่าถ้าเกิดว่ามันไม่พอคุณค่อยมาบีบเพิ่มทีหลังได้ถ้าคุณบีบมาแล้วคุณเอากลับเข้าไปในหลอดไม่ได้นะคะก็ใช้เนี้ยค่ะใช้นิ้วค่อยๆแต้มนะคะแล้วก็ลงในแต่ละจุดก่อนหน้านี้พิมได้เทสตัวนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะวิชี่ปรากฏว่าพิมใช้กันแดดอีกยี่ห้อนึงแล้วมันไม่เข้ากันทำให้พอทาไปแล้วเนี่ยมันเป็นคราบพิมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นคราบเพราะกันแดดหรือมันเป็นคราบเพราะตัวนี้นะคะเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบ BB ของวิชี่ตัวนี้เต็มร้อยเลยนะเพราะว่ากันแดดตัวพิมใช้ในวันนี้เนี่ยเป็นกันแดดตัวที่ใช้เป็นประจำนะคะแล้วก็ใช้กับ BB ตัวไหนก็ไม่มีปัญหาเป็นกันแดดของไบโอเดอร์มานะคะฝาสีส้มมันก็สังเกตว่าต่อให้พิมลง BB ทับไปแล้วเนี่ยที่มันฉ่ำๆตอนแรกเนี่ยมันก็จะดูเหมือนแบบยิ่งมันและยิ่งฉ่ำไปกว่าเดิมนะคะบอกเอ๊ะดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยสถานการณ์อะไรเลยนะคะป้าอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเดี๋ยวมันจะมีค่ะมันจะมีขั้นตอนการช่วยซึ่งง่ายมหาศาลนะแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราลง BB หรือ CC หรือ AA อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะมือหนักไปบ้างลงเกินลงเยอะไปนิดนึงบ้างอะไรเงี้ยวิธีการแก้ที่ง่ายสุดคือหลังที่คุณลงเสร็จนะคุณอาจจะรอเขาเซ็ตตัวสักแวบหนึ่งแป๊บหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะจากนั้นใช้กระดาษทิชชู่เปล่าๆเลยไม่ต้องน้ำแร่ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วซับลงไปบนหน้าดึงออกคุณจะเห็นว่ามีส่วนเกินของ BBCCAA รองพื้นที่คุณลงไปแล้วเนี่ยนะคะติดขึ้นมารวมไปถึงความมันด้วยถ้าคุณสังเกตตอนนี้หน้าพิมไม่ได้แบบว่าไม่ได้ดูส่องประกายส่องแสงเหมือนตอนแรกแล้วนะคะคือเรียกว่ากำลังพอดีโดยที่ไม่ได้ต้องมีความชื้นของน้ำแร่เพราะบางคนเนี่ยถ้าเกิดแต่งหน้าในห้องที่ไม่ใช่ห้องแอร์แบบเปิดพัดลมหรือว่าร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยยิ่งฉีดน้ำแร่ลงไปบางทีมันเหมือนกับไปผสมเหงื่อเพิ่มออกมาอีกอะไรอย่างนี้นะคะพิมก็เลยคิดว่าวิธีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นวิธีที่โอมากๆเลยจากนั้นนะคะพิมใช้ brush on ตัวนี้นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อคุชชั่นนะคะของชูเอมูระนะคะสีนี้ชื่อสีว่า orange quartz ตอนนี้พิมกำลังเห่อสีนี้มากชอบมากนะคะมันจะเป็นเนื้อแบบเหมือนเนื้อหยุ่นๆ นิดนึงนะคะแตะลงไปแล้วจะเย็นๆถูขึ้นมาจะได้สีประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีสีประมาณนี้ใช้พวกที่เป็นเนื้อฝุ่นธรรมดาก็ได้นะคะที่มีตัวนี้ของบูจัวที่สีมีความคล้ายคลึงกันนะคะสีความคล้ายคลึงกันเดี๋ยววันนี้จะทดสอบโดยการลงสองข้างไม่เหมือนกันนะไฮเอ็นกับดรักสโตร์นะดีไหมนะคะเพราะนั้นข้างนี้เนี่ยพิมพ์ลงตัวนี้นะคะของชูเอมูระนะคะเป็นเนื้อครีมก่อนถ้าเป็นเนื้อครีมเนี่ยคุณควรจะลงก่อนที่คุณลงแป้งนะคะเพื่อเซตรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์ต่างๆเพราะว่าถ้าเกิดคุณลงแป้งเสร็จแล้วคุณค่อยเอาเนื้อครีมมาลงเนี่ยพิมรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่มันจะเป็นคราบหรือเกาะตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ลงพวกที่เป็นเนื้อครีมให้เสร็จซะก่อนนะคะอย่างกรณีนี้เนี่ยพิมจะต้องการลงให้มันแบบว่าเป็นเบสของสีแก้มให้มันดูอ่อนบางค่ะเพราะวันนี้ลุคเราจะแต่งกันมันอ่อนบางถูกไหมจากนั้นนะคะเซตทุกอย่างเอฟวีติ้งไว้ใบหน้าของเราด้วยแป้งนะคะซาวาสุแต่ทีนี้เดี๋ยวก่อนถ้าสมมุติว่าคุณมีจุดด่างดำต่างๆที่แบบว่าต้องการที่จะปกปิดมากยิ่งขึ้นนะคะจุดนี้คือจุดที่คุณควรจะลงคอนซีลเลอร์นะคะอันนี้ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็น Radiant Creamy Concealer ของ NARS นะคะสีที่ผมใช้คือสี Medium 2นะคะคุณสามารถที่จะอย่างนี้นะแป้งไปได้เลยอย่างพิมตอนนี้เนี่ยจมูกแดงนะคะแป้งไปคุณจะใช้เป็นฟองน้ำก็ได้หรือก็ได้ตัวพิมเองคุณชอบที่จะใช้นิ้วสะดวกนะคะ
แป้งลงไปเบาๆแตะเบาๆด้วยนะเพราะคุณแตะแรงปุ๊บมันก็จะจิกไอ้เจ้าคอนซีลเลอร์กลับขึ้นมาบนนิ้วคุณอีกนะคะรอแป๊บหนึ่งเซตตัวจากนั้นใช้แป้งนะคะแป้งที่ผมใช้วันนี้เนี่ยเป็นแป้งที่ผมใช้มาเป็นอาทิตย์ละอันนี้คือแป้งอีเวนแฟร์ของซาวาซูนะคะเบอร์ที่ผมใช้คือเบอร์ O02 นะคะเปิดเข้ามาจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแป้งที่มีความบะล้วนเบาอ่ะคือเวลาที่เราเอาแป้งอย่างนี้ลงไปเนี่ยค่ะคุณจะเห็นว่ามันเป็นฝุ่นขึ้นมามันเป็นฝุ่นขึ้นมาบางยี่ห้อเนี่ยจะไม่มีเลยนะจะไม่มีความเป็นฝุ่นขึ้นมาอย่างนี้คือเหมือนกับจะติดแปรงก็ติดแปรงไปเลยแต่จะไม่เป็นฝุ่นออกมาแบบนี้นะคะแต่ยี่ห้อนี้จะเป็นแบบนี้คือเหมือนกับเวลาที่คุณใช้แปรงลงอ่ะแล้วเก็บแป้งขึ้นมาบนแปรงปุ๊บแล้วคุณมาเคาะเป็นใบหน้าคือมันลงเข้าใจไหมคะถ้าเกิดสมมติว่ามันเกาะหนึบอยู่กับแปรงมากเกินไปหรือมันไม่แม้แต่กระทั่งแปรงมาเป็นฝุ่นน่ะเวลาที่คุณลงบนหน้าโดยการใช้แปรงเคาะลงไปเพื่อเซตเนี่ยมันจะติดหน้าคุณยากนิดนึงนะคะส่วนตัวพิมเองตอนนี้พิมชอบที่จะใช้แปรงอันเล็กๆในการลงแป้งนะคะเพราะว่ามันสามารถเข้าตามซอกหลืบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนี่ยค่ะตรงซอกตรงนี้อะไรอย่างนี้นะคะไม่จำเป็นต้องมาเปลี่ยนแปรง2ครั้ง3ครั้งอะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดว่าใช้แปรงอันใหญ่ใช่ไหมก็ต้องใช้แปรงอันใหญ่ลงก่อนแล้วก็มาใช้แปรงอันเล็กอีกอยู่ดีเพราะฉะนั้นอันเล็กอันเดียวจบทีเดียวพิมก็จะเว้นตรงช่วงที่เป็นบรัชออนเอาไว้นะคะเดี๋ยวค่อยเอาบรัชออนที่เป็นสีของเขาอะมาลงเลยทีเดียวทับไปเลยเซตด้วยสีแบชออนไปเลยนะคะก็คือลงแต่พอดีถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลงตอนท้ายอีกสักรอบหนึ่งเนี่ยนะคะเพื่อเป็นการหลังจากแต่งหน้าเสร็จปุ๊บลงปิดอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะลงรอบเดียวคุณก็อาจจะสามารถที่จะลงเยอะไปเลยก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดใครคิดว่าเมื่อกี้ลงแป้งเยอะไปหน่อยสามารถใช้แป้งอันใหญ่ๆนะคะปัดเบาเอาแป้งส่วนเกินทิ้งได้เช่นกันนะคะสำหรับแก้มสำหรับข้างนี้ที่เป็นข้างที่เราลงเป็นเนื้อครีมวันนี้นะคะข้างนี้จะลงไฮเอนด์ข้างนี้เนี่ยพิมก็จะใช้เป็นอันนี้นะคะของ Tree นะคะเป็น brush on single brush on ของ Tree นะคะชื่อว่า Sweet Thing สีของหวานนะคะจะเป็นสีอะไรประมาณนี้นะก็แปรงแต่งแปรงกระเด็นนะคะแปรงก็แปรงของทาร์ตอันเดิมอันโปรดอันประจำพิมนะคะโหลดแปรงด้วยสีของ brush on นะคะถ้าเกิดว่าคุณใช้พวก brush on ที่เป็นสีอ่อนๆเนี่ยคุณโหลดไปบนแปรงเลยแล้วคุณใช้วิธีเคาะเพื่อเซตแต่ถ้าเกิดว่า brush on คุณเป็นสีประเภทแบบสลีกอะสีแบบโอ้โหระเบิดระเบ้อคือเอามาใช้แทนอายไลเนอร์ได้แบบนี้นะคะพี่ไม่แนะนำให้คุณโหลดบนแปรงแนะนำคุณปัดนิดๆแล้วเคาะทิ้งแล้วค่อยลงที่แก้มนะคะถ้าเกิดเป็นสีพวกแบบออกหนะสไตล์เกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะคะลงไปนะอันนี้คือข้างที่ใช้พวกไฮเอนด์นะคะสำหรับอีกข้างหนึ่งเนี่ยพิมจะใช้เป็นที่บัดเจ็ตขึ้นมานิดหนึ่งนะคะสีแรกนะคะก็คือจะหล่นทุกอย่างนะวันนี้เป็นบรัชออนของบูจัวนะคะสีที่พิมใช้เนี่ยคือสีเบอร์41นะคะชื่อว่าบอนไมนะคะบอนไมสำหรับบูจัวเนี่ยบางทีเจ้าตัวเนื้อบรัชออนเขามันจะมีความเฟิร์มแข็งนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอาจจะทำก่อนที่จะจิกแปรงลงไปแบบนี้เนี่ยคือเอาหลังเล็บเนี่ยนะคะขูดที่ด้านหน้าเพื่อให้มันเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาที่แปรงจิกลงไปเนี่ยมันจะเก็บสีขึ้นมาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเห็นไหมอะไรประมาณนี้นะคะเวลาที่ลงเนี่ยสำหรับลุคนี้เนี่ยพิมพ์ลงที่ตรงหน้าแก้มซะเยอะนะคะเน้นถ้าคุณสังเกตพอลงสีนี้ปุ๊บนะมันมีความคล้ายคลึงกับเจ้านี้มากเลยเห็นไหมคะคล้ายๆกับของชูเอมูระเพราะนั้นขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็บัดเจ็ตละเพราะว่าชูเนี่ยมันเป็นเนื้อครีมหลายๆคนที่อาจจะแบบขี้เกียจลงเนื้อครีมมันดูยุ่งยากเหลือบนี้นะก็อาจจะข้ามนั้นไปนะคะมาใช้พวกที่เป็นแบบว่าเนื้อฝุ่นธรรมดาแบบนี้นะคะจากนั้นอีกสีนึงนะคะที่ออกแนวจะดุ๊กของเจ้า Tree ตัวนี้นะคะที่เป็นสีสวิตติ้งอันนี้ก็จะเป็น Can Make สีมีความคล้ายคลึงกันมากทีเดียวไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ถือว่าใช้ได้นะคะที่ราคาต่างกันมากนะคะอันนี้จะเป็นสี PW29 นะคะคือสีชมพูแหละคุณไปเดินที่เคาน์เตอร์ของเขาก็จะมีสีชมพูไม่กี่เฉดนะคะก็โหลดแปลงไปค่ะเช่นเดียวกับตอนที่คุณลงสวิตติ้งแล้วก็ลงที่หน้าแก้มถ้าเกิดสังเกตเนี้ยสีมันไม่ต่างกันมากเท่าไหร่อันนี้คือลงเยอะเลยนะเดี๋ยวพิมพ์เอาแป้งปัดทิ้งอีกทีนะคะอันนี้คืออยากจะให้เห็นว่าใช้สีแพงถูกก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องสำอางแพงเสมอไปแต่ถ้ามีบัดเจ็ตเนื้อบางทีมก็อยากได้อะไรแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะมาเชดดิ้งใบหน้ากันนิดนึงนะคะวันนี้พิมพ์ใช้เชดดิ้งของ Smashbox นะคะตอนนี้เคาน์เตอร์ Smashbox ก็ไม่มีในเมืองไทยด้วยเนาะต้องพรีออเดอร์จากร้านฮิวนะคะอันนี้สีชื่อว่า
ซันแทนแมตนะคะซันแทนแมตนี่จริงๆแล้วไม่ใช่ไซส์จริงด้วยนะนี่เป็นแบบไซส์แซมเปิลนะคะเพราะว่าได้มาแบบเป็นเซตอะไรประมาณนี้เป็นสีที่เหมาะกับผิวเอเชียของดิฉันมากเลยนะคะมันก็จะลงตรงช่วงนี้หนกแก้มข้างในนะคะเบาๆพอนะคะเพราะเราจะไปงานเรียบร้อยนะคุณเห็นแก้มอะไรถึงตกใจเดี๋ยวแม่เอาออกให้นะคะกรอบหน้านะคะแล้วก็ตรงนี้ช่วงหน้าผากช่วงหน้าผากลงไปแบบนั้นนิดหน่อยพออย่าเยอะให้มันดูแบบว่าเป็นเงาๆเวลาที่แบบถ่ายรูปหรือว่าเจอคนหรือว่าโดนแสงอะไรเงี้ยมันจะได้ดูแบบหน้าผากเต็มเนาะอะไรเนาะอะไรแบบนี้นะคะเริ่มมีอากาศร้อนนะคะดิฉันก็อากาศร้อนเริ่มเหงื่อออกใช้พัดช่วยได้ไม่เป็นไรจากนั้นเชดดิ้งนะคะเชดดิ้งนี่ใช้ของ Can Make นะคะเป็นรุ่นนี้มีรุ่นเดียวคุณไปที่เคาน์เตอร์ Can Make คุณต้องเจอคุณต้องเห็นแน่นอนไม่มีทางพลาดนะคะเป็นไอเทมที่ฮอตฮิตของเขาด้วยนะคะขายดีพิมพ์ก็จะใช้สีที่เป็นสีน้ำตาลของเขาเนี่ยนะคะลงตรงปกติพิมจะใช้สีนี้ปัดไปบนคิ้วด้วยนะแต่พิมจะปัดทีหลังจากที่พิมพ์เขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะมันจะลงตรงช่วงนี้เห็นความแตกต่างทันทีไหมสำหรับสองข้างนะคะแค่ลงแค่นี้เองมันจะดูแบบเฮ้ยข้างนี้ดูมีจมูกโด่งขึ้นมาข้างนี้ยังแบนอยู่อะไรประมาณนี้นะคะของพิมพ์เนี่ยพิมจะลงต่อจากแนวหัวคิ้วลงมาเลยการเชดดิ้งไฮไลท์เยอะๆคือหมายว่าทำไลท์ที่หลายๆจุดบนใบหน้าโดยเฉพาะอย่างนี้ตรงช่วงจมูกถ้าเกิดว่าทำให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยนะคะมันจะทำให้การแต่งหน้าในครั้งนั้นๆต่อให้คุณใช้สีสันน้อยนะคะแก้มน้อยปากน้อยตาน้อยมันก็จะยังดูเหมือนกับคุณแต่งหน้ามาเยอะอยู่ดีเพราะเชดดิ้งเป็นอะไรที่แบบว่ามันสร้างมิติที่มันคนที่เขาเห็นคุณมาก่อนแล้วแล้วเขาไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเขาไม่เห็นแบบนี้เขาจะต้องรู้ว่ามันมี something wrong อะไรเปลี่ยนไปบนใบหน้านะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปพิมพ์ใช้brow powder นะคะของ benefits นะคะอันนี้ชื่อว่า browsing นะคะสี medium browsing สี medium ตอนนี้ก็กำลังชอบตัวนี้นะคะหลังจากที่ใช้ Anastasia สักพักนึงก็รู้สึกว่าไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะคะพิมไม่ได้ใช้ wax นะคะพิมจะใช้เฉพาะตัวที่เป็นแบบฝุ่นเท่านั้นนะคะในการเขียนคิ้วลุคนี้สำคัญที่คิ้วด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะแต่งตาอ่อนแก้มอ่อนปากอ่อนปุ๊บนะถ้าเกิดสมมติใครที่รองพื้นแป้งแล้วพวกนี้นะคะทับไปโดนคิ้วเยอะๆเนี่ยแนะนำให้ใช้ spooling brush นะคะปัดทิ้งนิดนึงเพื่อเคลียร์พื้นผิวนะคะแล้วก็เอาสีส่วนเกินของเมคอัพเหล่านั้นที่คุณลงไปแล้วเนี่ยออกสักหน่อยก่อนนะคะจากนั้นจัดเลยคิ้วเริ่มที่หางคิ้วก่อนนะคะเป็นโอกาสละที่คุณจะปั้นรูปคิ้วให้สวยตามใจนึกส่วนมากถ้าเกิดว่าใช้แปรงแบบนี้ก็จะชอบที่จะแบบว่าเขียนกรอบเอาไว้ก่อนนะคะแต่ก็ไม่ต้องกังวลใจนะมันเบี้ยวได้อะไรได้คุณก็ใช้นิ้วใช้คอตเทนบัดนะคะในการเคลียร์มันออกไประบายนะคะทิ้งไว้ก่อนได้เดี๋ยวค่อยกลับมาสำหรับคิ้วข้างนี้พิมพ์พักหลังพิมพ์ชักรู้สึกว่าไอ้ตรงอาร์ชของเขาตรงนี้นะคะมันใกล้เข้ามาเกินไปพิมพ์มักจะเขียนให้มันกระเถิบออกมาตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อให้มันดูสมดุลกันกับข้างนี้นะคะเพราะนั้นคิ้วของคุณต่อให้สักมาแล้วเนี่ยบางทีพอเวลาผ่านไปความรู้สึกที่จะชอบรูปทรงของเรามันก็อาจจะเปลี่ยนไปได้เช่นกันนะคะเพราะนั้นไม่ต้องกังวลใจพอคุณสักมาแล้วคุณก็สามารถที่เขียนเองทับลงไปได้หรือว่าไปสักข้างหน้าก็บอกน้องที่ร้านที่คุณไปสักเนี่ยนะคะบอกว่าน้องคะกระเถิบมุมออกมาหน่อยตอนนี้พี่ชอบแบบนี้แล้วอะไรแบบเนี้ยของพิมพ์ตอนนี้ยิ่งเขียนคิ้วไปเขียนคิ้วมานะยิ่งชอบคิ้วที่มีความหนาเยอะนิดนึงนะคะก็พิมพ์รู้สึกว่ามันดูชินจังดีมันลดอายุอะไรอย่างเงี้ยนะนี่นะคะเพิ่มมุมให้กระเถิบมาถอยออกมาไหมถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าคิ้วที่สักธรรมดาพิมพ์มุมมันจะอยู่ตรงนี้นี่คือพิมพ์ถอยออกมาต้องประมาณ 3-4 มิลนะคะทำให้เกิดความแตกต่างนิดนึงก็เติมสีตรงหัวคิ้วโดยที่ไม่ต้องเติมสีเข้าไปที่แปรงแล้วนะคะแล้วก็สามารถลองถอยออกมาดูว่าสองข้างมันเท่ากันยังอย่างข้างนี้พิมเห็นเลยว่าหัวคิ้วข้างนี้ตกถ้าคุณมองระยะเห็นไหมคะหัวคิ้วข้างนี้มันยังแบบดิฟลงไปนะแล้วก็เติมมันขึ้นมานิดนึงให้สองข้างมันดูสมดุลกันนะคะมันเกินก็ลบมันทิ้งได้ไม่เป็นไรแต่ยังไงก็ตามคิ้วสองข้างก็ยังพี่สาวเป็นพี่สาวน้องสาวกันนะคะไม่ใช่ฝาแฝดเพราะนั้นจะไม่เหมือนกันเพี้ยนะคะ
เคเอาประมาณนี้ก่อนจากนั้นนะคะใช้กลับมาใช้เจ้าสีที่ใช้เชดดิ้งอันนี้นะคะพิมชอบใช้อันนี้ในการที่จะแบบว่าลงทับคิ้วอีกครั้งหนึ่งพิมรู้สึกเหมือนมันทำให้ที่เราลงสีเข้มเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะมันดูซอฟต์ลงแล้วที่สำคัญคือมันเหมือนกับเป็นแบบทรานซิชันจากคิ้วไปยังเจ้าเชดดิ้งของเราเนี่ยค่ะด้วยสีที่โทนเดียวกันนะคะมาทำให้มันดูแบบโดเนียนกลมกลืนกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับลุคนี้เนี่ยพิมไม่ได้ใช้มาสคาร่าสำหรับคิ้วนะคะเพราะมันจะดูแบบเป๊ะจงใจมากเกินไปลุคนี้อยากให้ดูสบายๆอ่อนๆนะคะเพราะนั้นมันจะทิ้งไว้เท่านี้ก่อนนะคะสำหรับใครที่อยากจะไฮไลท์คุณสามารถจะไฮไลท์เลยก็ได้นะคะใช้สีตรงนี้ไฮไลท์เนี่ยพิมก็จะเน้นเป็นที่จมูกนี่แหละเพราะถ้าเกิดว่าคุณเชดดิ้งเรียบร้อยแล้วคุณไม่ไฮไลท์เลยมันจะดูแบบเหมือนขาดเลยไปมาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จริงๆสีนี้เนี่ยสามารถใช้ไฮไลท์ใต้คิ้วได้ด้วยนะคะแต่เดี๋ยวผมจะรอดูก่อนว่าสีในพาเลทที่เราใช้กันเนี่ยมันมีไหมนะคะถ้าเกิดมันไม่มีเดี๋ยวเราค่อยมาใช้กันนะคะสำหรับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครแต่งถึงจุดนี้แล้วนะคะรู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วค่ะพี่โหแก้มมันเยอะเกินจริงๆนะคะสามารถใช้แป้งที่คุณลงนี่แหละนะคะในการที่จะเบรกสีของแก้มลงทิ้งไปบ้างนะคะเพราะว่ามันนี่มันเป็นไปได้อุ้ยข้างนี้ปัดเพอร์เฟกต์มากข้างนี้ดูแน่นเยอะเกินอะไรอย่างนี้นะคะใช้แป้งนัวเลยนะคะการทำแบบนี้ดี2 อย่างคือ 1. มันทำให้สีเนี่ยมันดรอปลง 2. ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะให้แบบลองลาสติ้งแก้มจนถึงทุ่มหนึ่งวันนี้แก้มยังเด้งนะคะการใช้แป้งปัดทับเนี่ยมันทำให้เหมือนกับเป็นการเซตลงไปอีกทีนึงนะคะมันจะแบบเนี่ยทั้งนัวทั้งแน่นทั้งนานนะคะใช้ได้สุดๆเนี่ยเห็นไหมเท่านี้เองนะคะแก้มก็ดูพอดีละเอาล่ะเดี๋ยวไปแต่งตาค่ะกลับมาแล้วนะคะกับตาหนึ่งข้างนะคะดูไม่เยอะแต่มีอะไรนิดๆดีกว่าข้างนี้หน่อยนึงนะคะขั้นตอนแรกนะคะพิมใช้ Pantry Paint Pot ของ MAC นะคะจะเป็นสีอะไรประมาณนี้นะคะเป็นพรายเมอร์นั่นแหละเขาก็มีพรายเมอร์หลายสีนะคะเพราะนั้นเลือกสีที่คุณชอบแต่บังเอิญพิมใช้สีนี้เพราะว่าไม่อยากซื้อหลายสีมันแพงถ้าเกิดซื้อสีนี้สีเดียวเนี่ยใช้ได้กับทุกสีเพราะมันเป็นสีเนื้อนะคะสีเดียวกับเนื้อของเรามันก็จะช่วยให้พื้นผิวบนเปลือกตาเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณเปลือกตามีเส้นเลือดเยอะเขียวมั่งฟ้ามั่งหรือแดงมั่งหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะช่วยทำให้สีมันดูเสมอกันมากขึ้นแล้วก็ใช้แทนพวกคอนซีลเลอร์อะไรพวกนี้เลยก็ได้นะคะสำหรับบนเปลือกตานี้สำหรับพาเลทที่เราใช้กันวันนี้พี่น้องเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องชอบและกรี๊ดกราดนะคะเป็นพาเลทที่ชื่อว่า Absolute Nude นะคะของ Catrice นะคะเป็นพาเลทที่ราคาไม่แพงแหละแล้วก็หาซื้อได้ไม่ได้ยากมากแล้วเดี๋ยวนี้มีในร้าน Even Boy มีในร้านLove นะคะสีที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะหนักๆเด่นๆเลยก็จะเป็นสีนี้สีที่1 นะคะสีที่จะใช้บนเปลือกตาสีที่2 สีใช้คัดเบ้าแล้วก็เซตอายไลเนอร์นะคะแล้วก็ใช้สีนี้ในการลงที่ใต้คิ้วนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ลงเดี๋ยวลงให้ดูนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมมันกำลังพอดีมากที่เหลือออกมาลงตรงนี้ก็ได้นะคะมาลงสีแรกกันเลยค่ะสีแรกสีนี้เป็นสีออกเกือบจะกุหลาบเป็นเขาเรียกสีมอฟแบบมีประกายออกน้ำตาลชมพูอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะเป็นสีที่ใช้ง่ายที่บอกว่าพาเลตนี้เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับ Naked 2 Naked 3อะไรพวกนี้มากเลยนะใครที่มีพาเลตพวกนั้นแล้วก็สามารถใช้พาเลตพวกนั้นได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยพิมพ์โหลดแปลงอัดแน่นไปด้วยสีเลยนะคะแล้วก็ลงบนเปลือกตาเนื่องจากว่าสีที่เราจะใช้เนี่ยมันสีที่ไม่ค่อยเข้มมากอยู่แล้วคือสีนี้เนี่ยนะทำให้เราสามารถที่จะใส่ลงไปเยอะนิดนึงได้นะคะเพื่อเราอยากจะเห็นประกายสีของมันขึ้นมาไม่งั้นมันจะดูจืดมากเกินไปนะคะอ่ะแค่นี้แหละจักระจากนี้นะคะใช้สีที่เข้มที่สุดที่อยู่ในพาเลตนี้สีที่เข้มที่สุดในพาเลตนี้เนี่ยออกเป็นน้ำตาลอมเทาอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดคุณมีสีที่ไม่เข้มเท่านี้หรือเข้มกว่านี้ก็ยังใช้ได้เพราะจริงๆแล้วพิมใช้สีนี้เนี่ยจะถึงเวลาพิมเบนทิ้งจนซีดเลยอะนะคะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะวางแปรงในแนวเดียวกับหางตาแล้วก็หัวคิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็เทปแปรงลงมาแปะตรงแค่ช่วงหางตาแล้วลากกลับเข้ามาวิธีที่ดีสุดในการลงพวกนี้คือคุณแตะสีแต่น้อยก่อนแล้วคุณค่อยๆลงพอถึงเวลาถ้าเกิดคุณลงแล้วมันเยอะเกินไปเนี่ยมันเอาออกมันยากกว่าเอาเข้านะคะพูดทุกวิดีโอนะคำนี้เข้าใจว่าอย่างนั้นคือการเพิ่มสีลงไปเนี่ยมันง่ายกว่าการที่จะทำให้มันจางลงทำให้มันจางลงต้องประกอบไปด้วยการเบนเยอะๆซึ่งการเบนเยอะๆมันทำให้เปลือกตาเราช้ำนะเกิดริ้วรอยซึ่งเราไม่ต้องการก็เบนนิดๆ
ลุคนี้เป็นเลยที่แบบจริงๆแล้วไม่ได้ต้องการกันเบลล์มากมายนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติคุณลงสีเยอะเกินไปแนะนำให้ใช้แป้งที่หัวใหญ่นิดนึงหรือแป้งที่เป็นแบบหัวฟูแบบนี้นะคะ blending brush เพราะที่เป็นแบบนี้ก็ได้ในการที่จะช่วยกระจายสีออกหรือจะใช้แป้งแบบนี้นะคะเก็บสีที่อ่อนลงกว่านิดนึงกว่าสีที่เราลงเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็มาเบลนด์อย่างนี้ก็ได้มันก็จะเป็นเขาเรียกดาวเบลนด์มันทำให้สีที่คุณใส่ลงไปเนี่ยมันดูจืดมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้แบบไม่เข้มอย่างที่คุณลงไปตอนแรกเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันจืดแล้วคุณอยากจะให้มันเข้มขึ้นคุณก็สามารถที่จะลงเพิ่มได้เสมอนะคะหลังจากนี้คุณก็ลองกระเถิบออกมาเช็คดูนิดนึงว่าไอ้สองข้างเป็นไงกันบ้างนะคะมันเท่ากันไหมอะไรยังไงนะคะตามความสมัครใจตามความชอบในแต่ละวันคุณอาจจะแต่งไม่เหมือนกันหรอกพี่เองก็แต่งไม่เหมือนกันในแต่ละวันนะจากนั้นมาใช้อายไลเนอร์สีขาวนะคะนี่จะเป็นอายไลเนอร์ของ Etude House นะคะใช้มานานแล้วแท่งนี้ซื้อมาจากเกาหลีเลยนะคะแท่งสำหรับสีนี้จะลงที่ช่วงหัวตามาประมาณครึ่งหนึ่งของดวงตานะคะลงไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนจากนั้นใช้อายไลเนอร์อีกอันนึงที่เป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลจริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องใช้สีน้ำตาลก็ได้ถ้าคุณมีสีดำคุณใช้สีดำได้นะคะแต่บังเอิญว่าลูกนี้เนี่ยบังเอิญว่า1พิมพ์มีสีน้ำตาล2พิมพ์อยากจะให้ลุคนี้มันดูซอฟต์จัดๆนะคะพิมพ์ก็เลยเลือกที่ใช้สีน้ำตาลลงที่ลงที่ขอบตาล่างก่อนแล้วกันนะคะที่แนวขนตานะคะจะได้เสร็จที่ขนตาล่างไปก่อนจากนั้นนะคะลงที่ขอบตาบนระบายลงไปเลยไม่ต้องคิดมากเบาๆแต่ไม่ต้องฟลิกออกมาเป็นหางหรือไม่ต้องทำแคทอายเลยนะคะแค่แบบแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะจากนั้นใช้แปรงที่ปกติคุณใช้ด้วยการเซตอายไลเนอร์นะคะอันนี้พิมก็ใช้แปรงเล็กๆอันนี้จุ่มลงในสีที่เข้มที่สุดหรือสีที่เราใช้คัดเบ้าเมื่อสักครู่นะคะเคาะทิ้งบ้างนะคะแล้วก็เอามาเซตอายไลเนอร์ข้างบนแล้วก็เอาที่เหลือนะคะมาระบายตรงข้างล่างนิดนึงถ้ามันน้อยไปก็จุ่มเพิ่มนิดนึงแล้วเคาะทิ้งก่อนนะคะไม่ใช่ไม่ลงมาติดตรงหน้าแก้มเรามากมายมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นฐานให้กับขนตาปลอมที่เราจะติดนั่นเองนะคะส่วนเจ้าสีขาวด้านหน้านี้นะคะพิมใช้แปรงอันนึงที่จะเป็นแปรงที่มันปกติใช้จุ่มในสีไฮไลท์นั่นแหละค่ะมันจะได้แบบว่าไม่ไปผสมกับสีเข้มนะคะจุ่มตรงนี้เลยสีขาวที่สุดที่เป็นสีจริงจริงแล้วเป็นสีครีมๆนะคะแล้วก็ค่อยๆกดลงตรงช่วงหัวตาอันนี้สำหรับกลางวันถ้าเกิดว่าคุณไปไหนกลางวันคุณให้มันดูแบบว่าสว่างขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าคุณสังเกตดีๆคุณจะเห็นว่าข้างนี้เนี่ยไม่สว่างเท่าข้างนี้นะคะเพราะว่าข้างนี้เนี่ยเพิ่มด้วยกลิตเตอร์อายไลเนอร์อันนี้คือเทียร์อายไลเนอร์นะคะรุ่นที่เป็นฝาสีเข้มมันจะมีรุ่นอื่นจะเป็นฝาสีอ่อนๆ นะคะเนี่ยรุ่นอื่นจะเป็นฝาสีอ่อนๆแบบนี้เฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นเป็นฝาสีเข้มนะคะที่เป็นกลิตเตอร์ลงในช่วงหัวตานิดนึงถ้าคุณอยากให้มันดูเว็บๆมากๆไม่ต้องเยอะนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเยอะเกินเดี๋ยวมันก็จะถูกบดบังด้วยมาสคาร่าอีกนะคะจากนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณพอแล้วคุณก็พอแล้วถ้าเกิดคุณยังไม่พอคุณก็เบลนไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะได้สีต้องการบางคนบอกโอ้โหแค่นี้มันเข้มมากเลยต้องเบลนออกนะคะก็ยืนเบลนไป จากนั้นนะคะใช้สีนี้ละค่ะสีเดิมกับที่ลงที่หัวตานะคะไฮไลท์ตรงคิ้วถ้าเกิดสมมติคุณลงอายแชโดว์ตรงนี้ขึ้นมาสูงเกินไปเนี่ยอีกหนึ่งวิธีสามารถช่วยแก้ได้คือการใช้สีไฮไลท์เนี่ยนะคะกดเขาลงมาพอคุณลงนี้ปุ๊บเห็นป่ะมันจะกดลงมาถ้าเกิดมันเยอะลงมากดลงไปเยอะเกินไปคุณก็สามารถจะเพิ่มสีขึ้นไปได้นะคะเพิ่มเบาๆจะได้ดูแบบว่าเป็นเชฟเป็นโครงขึ้นมาอะไรประมาณนี้เห็นไหมสองข้างก็จะคล้ายๆกันเนี่ยนะคะประมาณนั้นจากนั้นขั้นตอนที่สำคัญมากๆนะคะหนึ่งขั้นตอนที่พิมพ์ค้นพบเดี๋ยวนี้ว่ามันขาดไม่ได้แล้วนะเพราะถ้าเกิดสมมติคุณแต่งตัวแต่งหน้าเหมือนกันกับเพื่อนเลยนะเหมือนกันเพี้ยนะสิ่งที่จะทำให้คุณแปลกและโดดเด่นขึ้นมาจากเพื่อนก็คือการที่คุณปัดขนตาล่างแล้วก็ใส่ตุ้มหูพิมเพิ่งมาเรียนรู้ที่หลังเนี่ยแหละค่ะสำหรับมาสคาร่าที่พิมจะใช้ในวันนี้นะคะ CA Killer Volume นะคะเป็นตัวที่พิมชอบมากเป็น favorite ของปี2013ของพิมด้วยนะคะแต่พิมต้องบอกว่าพิมเป็นคนที่ปัดมาสคาร่าบนกล้องเนี่ยไม่โอซะเลยมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปปัดหลังกล้องดีกว่านะคะแต่ว่าให้ดูก่อนว่าขนตาปลอมที่จะใช้อ่ะมันคู่เล็กจริงๆมันบอบบางมากนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ต้องบ
อกเลยว่านี่น่าจะเป็นขนตาคู่เล็กที่สุดในกลุ่มเท่าที่มีเลยนะคะแต่ติดออกมาแล้วก็ไม่ได้ดูแบบน้อยมากนะมันก็พอจะมีมันก็แบบว่าหล่อมแหลมขึ้นมาให้เห็นอะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวไปปัดขนตาล่างแล้วก็ไปติดขนตานิดนึงนะคะกลับมาพร้อมกับขนตาแล้วนะคะหลังจากตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะเช็คอีกสักครั้งนึงนะคะหลังจากที่ติดขนตาแล้วเนี่ยตาของคุณเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเวลาที่เราแต่งเมคอัพบนดวงตาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่จะทำให้เกิดความแตกต่าง 100% เลยคือขนตาพอติดไปปุ๊บมันจะทำให้ทุกอย่างมันดูแบบฮะอ๋อเปลี่ยนไปแล้วอะไรประมาณนี้เนี่ยเพราะนั้นคุณเช็คอีกครั้งนึงถ้าสมมติรู้สึกว่ามันเตี้ยไปแต่งเพิ่มถ้าสูงไปนะคะเทคนิคพิมพ์คือใช้นิ้วนี่แหละถู2ข้างพร้อมกันในจุดที่เราต้องการแล้วให้เราเช็คดูว่ามันเท่ากันหรือยังนะคะจากนั้นถึงตรงนี้คุณสามารถที่จะใช้ที่ดัดขนตาดัดขนตาจริงกับขนตาปลอมของเราเนี่ยนะคะเข้าด้วยกันได้กดเบาๆเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องขยับแปรไอ้ขยับไอ้เจ้าที่ดันเนี่ยไปมานะคะเพื่อให้ขนตาจริงกับขนตาปลอมมันล็อกติดกันจะได้ดูแบบไม่เฟกมากเกินไปนะถึงแม้ว่ามันจะเฟกก็เถอะนะคะสำหรับลิปสติกนะคะวันนี้เนี่ยพิมพ์ใช้เป็นลิปสติกของชูเอมูระนะคะสีชื่อว่าโทแพสเบจรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นแมตต์ซาตินนะคะออกแนวจะเกือบนูดเป็นออกแนวสีริมฝีปากแล้วแหละนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็เท่ากับว่าเมคอัพวันนี้เสร็จแล้วนะคะยังเหลือทรงผมนะเพราะว่าวันนั้นเราทำผมกันด้วยนะคะเพราะนั้นเรามาดูกันดีกว่าผมทำยังไงวันนี้เนี่ยพิมก็แสกกลางพิมเลยนะคะให้เห็นสีสันชัดๆแสกกลางพิมไว้พรึบถอดออกมาจากคลิปนะคะหวีแล้วก็วิธีทำมันง่ายมากเลยนะคะสำหรับทรงนี้เนี่ยคือว่าคุณจับผมช่วงเนี้ยขึ้นมาพิมจักก็ใช้ตรงเนี้ยค่ะเอาแนวคิ้วเนี่ยนะแล้วก็เนี่ยจับเป็นสามเนี่ยขึ้นมาประมาณ2นิ้วนะคะแล้วจึ๊บผมขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะอาจจะใช้หวีนิดนึงจากนั้นนะคะบิดเข้าหากลางศีรษะบิดทางเนี้ยบิดให้มันบิดเข้าหากลางศีรษะเนี่ยนะคะบิดจึ๊บฟึบฟึบฟึบจากนั้นนะคะใช้นิ้วเนี่ยเขี่ยผมที่อยู่ด้านหลังเปิดออกนะคะเพื่อที่เราจะวางไอ้เจ้าตรงเนี้ยลงไปวางไปเสร็จพวกคุณใช้กิ๊บดำ1ตัวนะคะเปิดปากออกชวบแล้วก็หนีบตรงตัวของที่เราบิดไว้แล้วเนี่ยค่ะแล้วก็เสียบย้อนกลับมาที่ด้านหน้านะเสียบกลับมาทางหน้าผากของเราปึ๊บจากนั้นคุณก็ปล่อยผมตรงที่คุณจับมาไว้ให้มันลงมาแบบนี้โอ้อันนี้มีเศษผมเดี๋ยวนะบางทีเนี่ยค่ะเวลาติดกิ๊บเนี่ยบางทีมันจะมีผมที่มันติดเนี่ยนะออกมานะคะก็จะได้ละอีกข้างหนึ่งนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนแล้วนะคะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์เพราะว่าพิมพ์ทำทรงนี้ก็บ่อยเหมือนกันเพราะว่าเป็นทรงที่ทำง่ายแล้วก็สามารถทำเองได้สะดวกไม่ต้องออกไปเจอร้านเจอช่างเจออะไรอย่างนี้นะคะสำหรับผมด้านหลังเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบนะคะคุณจะม้วนก็ได้หรือจะปล่อยตรงก็ได้นะคะสำหรับพิมพ์บางทีก็เอาที่ม้วนนะคะมาม้วนให้มันแบบเป็นเคิร์ลด้านหน้านิดนึงอีกด้านหนึ่งด้านนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่มันทริกกี้สำหรับลุคนี้ก็คือจะทำยังไงให้ผมสองข้างมันเท่ากันเพราะบางทีทำมาแล้วมันไม่ค่อยเท่ากันนะคะข้างนี้มีโหนกขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวค่อยติดใหม่ติดใหม่เลยก็ได้นะจริงๆวิธีแกะนะคะสำหรับตอนกลางคืนถ้าคุณกลับบ้านคุณก็เนี่ยเอามือหาจิ้มหาหัวกิ๊บนะคะแล้วก็เอามือจับตรงปลายกิ๊บปุ๊บคุณก็ดันนิ้วจากข้างหน้าดันขึ้นอย่างนี้ปุ๊บหลุดออกไปนะคะเอาใหม่ข้างนี้ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จบางวันนะทำข้างละ 2-3 ครั้งเนี่ยกว่าจะรู้เรื่องเพราะมันต้องแบบติดจนกว่ามันจะได้แบบเท่าๆกันเลยแบบนี้นะคะเอาใหม่คราวนี้จะได้ไหมแต่ถ้าเกิดคุณติดแล้วดีนะหูมันจะแน่นมากเลยมันจะอยู่ไปทั้งวันสะบัดยังไงก็ไม่หลุดนะคะแต่ถ้าเกิดคุณมันกลัวคุณกลัวครั้งแรกสเปรย์นิดนึงนะคะตอนพิมพ์เองก็ต้องสเปรย์เพราะว่าเป็นคนที่แบบมีลูกผมเยอะมากมันเป็นชะตากรรมมันเกิดมาพร้อมกับเราแล้วมันจะไม่ยอมไปไหนนะคะก็อาจจะใช้สเปรย์หรือมูสอย่างเงี้ยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้เนี่ยพิมพ์ม้วนข้างหน้านิดนึงให้มันแบบว่าเนี่ยค่ะล้อมกรอบหนึ่งไม่งั้นถ้าเกิดพิมพ์ไม่ม้วนเลยนะผมพิมพ์มันจะตรงเดะเลยอันนี้คือม้วนแล้วนะเห็นไหมมันก็จะแบบว่ามีโค้งๆเข้ามานิดนึงเนี่ยทำให้ดูซอฟต์มากยิ่งขึ้นอ่ะทรงผมนี้ง่ายมหาศาลบรรดาเกียรติเพราะนั้นนะคะทั้งแต่งหน้าก็ง่ายทำผมก็ง่ายนะคะต่อไปนี้ไปทำงานไปเรียนไปอะไรไม่ยากอีกแล้วสามารถที่จะลดระดับก็ได้เช่นกันนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยพี่ยังมองว่า
มันเยอะไปนิดถ้าเกิดคุณจะไปเรียนอาจจะใช้สีอ่อนสีเดียวแล้วติดขนตาปลอมเลยแบบนี้หรือไม่ก็ปัดมาสคาร่านะคะหรือว่าอาจจะลดการเชดดิ้งตรงช่วงสันจมูกไปนะการลดเชดดิ้งลงไปเนี่ยทำให้หน้าคุณดูเบบี้เฟสขึ้นเยอะเลยเพียงแต่มันจะมีมิติน้อยลงนะคะเอาละค่ะวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบชอบกดไลค์ใช้กดแชร์มีอะไรอยากจะเมาส์กับพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างนะคะแล้วพิมพ์กลับมาตอบแน่นอนค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ